ได้คะแนนเท่าไหร่ชัยวะลาก่อยเพลย์สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยก็อยากจะมาชวนคุยเรื่องตัวละครใหม่ที่กำลังจะเข้ามาซะหน่อยก็คือโทมัสนั่นเองนะฮะก็คือผมเองเนี่ยเพิ่งเล่นเควส Hangout จบแบบฉากจบทั้งหมดนะแล้วก็ค่อนข้างประทับใจมากนะตัวละครตัวนี้น่ารักมากนะเป็นแบบพ่อบ้านที่หูแบบอะไรมันจะเพอร์เฟคขนาดนั้นนะทั้งความสามารถในการทำงานบ้านนะทุกประเภทนะไม่ว่าจะเป็นการถักเย็บผ้าทำความสะอาดต่างๆนะทำอาหารด้วยนะฮะนี่นะก็ผมจะไม่พูดถึงเนื้อเรื่องของ Hangout เยอะนะไม่อยากสปอยอยากให้ไปเล่นกันเองนะแล้วก็เป็นคนรักสัตว์ด้วยนะคือโอ้โหคนอะไรจะเพอร์เฟคขนาดนั้นแล้วก็ยังมีความสามารถในการเจรจาต่อรองแบบดีลธุรกิจได้ด้วยคอนเนคชั่นมากมายเต็มเมืองไปหมดสุดยอดมากนะโอ้รักเลยนะฮะรักเลยคือตอนแรกนี่เฉยๆนะแต่ว่าโอ้โหมันทำเควสมาให้เราแบบมันก็ขายของนั่นแหละใช่ไหมทีนี้คือตัวละครก็ว่าแบบคาแรคเตอร์เนี่ยดีแล้วนะความสามารถของโทมัสเนี่ยก็ดูจะดีไม่แพ้กันนะในเควสแฮงเอาท์หนึ่งอันเนี่ยมันมีอันที่เราได้ลองแบบมันให้ลองเล่นแป๊บหนึ่งด้วยนะถึงจะไม่สามารถสู้กับมอนเตอร์ได้แต่ว่าสามารถกดดูสกิลได้นะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะฮะในเควสนี้เนี่ยเราก็ได้เล่นเป็นโทมัสแป๊บหนึ่งนะแต่คือประเด็นคือเราไม่ได้สู้มอนแต่มันให้เราแบบตัดไม้แทนอะแบบตัดหญ้าอย่างเงี้ยนะแต่นี่ครับก็จะได้ลองแอนิเมชันกับดูตัวนะก็เท่นะโอเคเลยนะแล้วดูท่าฟันชุบชุบนี่เป็นแบบเหมือน4คอมโบนะ1 2 3 4 1 2 3 4แอนิเมชันดีมากนะผมว่าแบบดีกว่า4ดาวก่อนหน้านี้แบบฟูโจซาระอีกซาระนี่แบบยืนยิงธนูแบบยืนทื่อมากนะของโทมัสนี่แบบอย่างเท่แล้วก็สกิล E นะนี่โหเปิดโล่นะก็เป็นตัวไฟที่เปิดโล่ได้นะครับความสามารถเนี่ยน่าสนใจมากนะเนี่ยเราสามารถกดดูทาเลนต์ได้นะครับแล้วถ้าเกิดมันมาให้แบบนี้เนี่ยผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีแก้แล้วนะเพราะอีกไม่กี่วันก็ปล่อยแล้วอาร์ติแฟกต์ที่เขาใส่มาให้เนี่ยคือ Nobles of Lich ซึ่งผมก็คิดว่าเป็น1ในเซตอาร์ติแฟกต์ที่โทมัสเนี่ยใส่ได้แน่นอนนะเพราะด้วยความที่มันดูเหมือนจะเป็นตัวแนวเปิดโล่แล้วก็แปะไฟอะไรเงี้ยนะหอกที่ใส่มาเป็นฟาร์มเนียนแลนด์นะครับเรามาดูทาเลนต์กันดีกว่าอันนี้นะก็เป็นสกิลเตะหอกไฟเมื่อกี้นะก็ทำเดเมจไฟแล้วก็เปิดโล่นะครับโล่ไพโรเดเมจดูดธาตุไฟได้มากกว่าปกติแล้วก็ถ้าเกิดได้โล่อันใหม่เนี่ยอันเก่ามันจะสแต็กกันด้วยนะก็คือสามารถเปิดซ้อนๆกันหลายอันได้นั่นเองแต่ว่าสกิลนี้เนี่ยโล่อยู่8วิคูลดาวน์15วินะครับมันแปลว่าโล่ที่ซ้อนกันเนี่ยมันไม่ได้มาจากสกิลนี้นะแต่มันจะมาจากสกิลเบิร์นครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนสกิลทำเดเมจทีนึงแล้วก็เปิดโล่นะครับมันจะค่อนข้างคล้ายซิงชิลนะผมว่าโทมัสกับซิงชิลคล้ายกันมากเลยคือซิงชิลเวลากด E เนี่ยมันก็ได้ดาบน้ำมาลดเดเมจถูกไหมคล้ายกันเลยนะครับแล้วก็แบบทำเดเมจน้ำนิดหน่อยอะไรเงี้ยทีนี้ทาเลนต์ไออันเบิร์นนะเอลิเมนทัลเบิร์นนะก็จะทำ LE พาราเดเมจแล้วก็ติดสถานะสกอร์ชิ่งโอโยโรอีอันนี้นะซึ่งไอคำอธิบายเนี่ยก็คือถ้าเกิดเรากด normal attack ของตัวละครที่ active อยู่เนี่ยมันจะติด fiery collapse ที่ทำ damage ไฟออกมาเรื่อยๆและเรียกสร้างบาเรียด้วยนะก็คือไม่ใช่แค่แปะไฟเท่านั้นแต่ว่าได้โล่ด้วยได้โล่ต่อเนื่องไออัน fiery collapse เนี่ยสามารถติดได้1ครั้งทุกๆ1วิก็คือ1ครั้งมีไฟออกไปฟูฟูฟูอะไรเงี้ยนะก็ประมาณนี้แล้วก็อันนี้แหละที่มันบอกว่าเวลาไอ้บาเรียมันสแต็กอะไรหลายชั้นเนี่ยมันเกิดจากอันนี้แหละเพราะว่าสกิลเนี่ยบาเรียมันก็อยู่8วิใช่ไหมแต่ว่ามันสร้างได้ทุกๆ1วิเท่ากับว่ามันซ้อนกันได้น่าจะแบบผมว่า 7-8 ชั้นน่ะนะแล้วก็จะสังเกตว่าโล่จากเบิร์นเนี่ยมันจะบางกว่าโล่จาก Elemental Skill อย่างอันเนี้ยโล่จากสกิล E เนี่ย 13.7% Max HP เห็นป่ะแล้วก็สูงสุดเนี่ยคือ 37.2% ก็สังเกตว่าเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันนะทีเนี้ยก็แปลว่าถ้าเรากดโล่ด้วยตัว E ก่อนแล้วเรากด Q แล้วเราตีเนี่ยมันก็จะสแต็กขึ้นไปโล่มันก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆได้นะครับแล้วโล่มันก็จะอยู่นานด้วยเพราะสกิลเนี่ยอยู่ตั้ง15วิคูดาว20วินะครับเยี่ยมมากเลยนะเป็นแบบผมว่าเป็นตัวซับไฟที่ดีแน่นอนนะแต่ดูจากเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยดูจากสกิลเดเมจเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยไม่ได้เยอะเท่าของซิงชิลนะของซิงชิลเนี่ยมันเป็นประมาณ100เนี่ยผมมีซิงชิลพอดีเลยของซิงชิลเนี่ยเป็น 109% แต่มัน3อันไงดาบมันมา3อันก็รวมกันประมาณ 300% ในครั้งเดียวอันนี้เวล12โทมัสนี่เวล 841%
แล้วก็ Fairy Collab เนี่ย 93% เองก็คืออันเนี้ยไอ้กับตัว 93% เนี่ยคือเดเมจต่อวีนะครับแปลว่าสกิลนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้หวังเดเมจได้ขนาดนั้นนะอ่ะทีนี้มันจะมีทาเลนต์เพิ่มเติมอีกอันนี้นะครับถ้าเกิดไอ้ตัวละครเราเนี่ยได้โลหรือว่ารีเฟซโลใหม่เนี่ยจะได้เพิ่มความแข็งแรงของโล 5% 6วิก็ง่ายๆคือโล่มันแข็งขึ้นเรื่อยๆนะแข็งขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราก็ได้โล่ใหม่ตลอดอยู่แล้วถ้าเรากดเบิร์ดใช่ไหมแล้วก็ทาเลนต์อีกอันนึงเดเมจที่มาจากเบิร์ดเนี่ยจะเพิ่มตาม HP ของเรานะอันนี้มันก็ดีตรงที่ว่าสมมุติเราอยากให้โทมัสโล่หนาเนี่ยมันก็บิ้ว HP ไปได้เลยแล้วก็เดเมจจากเบิร์ดก็จะแรงขึ้นนิดหน่อยด้วยมันจะเหมือนกับจงหลีอะจงหลีก็คือเป็นจงหลีสายเลือดแต่ก็อุกกาบาตแรงเพราะว่ามันสเกลตามเลือดใช่ไหมอันนี้เหมือนกันเลยแล้วก็ทาเลนต์สุดท้ายที่ไม่รู้มีไว้ทำไมก็คือถ้าเกิดตกปลาในเอนาซูมะจะมีโอกาส 20% ที่จะตกได้ดับเบิลสำหรับคนที่ยังตกปลายังไม่ได้ห่อเดอะแคชคัต5ผมว่าอันนี้มีประโยชน์นะแต่ว่าถ้าคนที่ได้แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะตอนนี้ตกปลามันไม่ได้ใช้อะไรอย่างอื่นก็ประมาณนี้สำหรับทาเลนต์นะแล้วก็เราสามารถดูกลุ่มดาวได้เลยด้วยนะกลุ่มดาว1เนี่ยก็คือตอนที่เราได้บาเรียอยู่เนี่ยคูลดาวลดลง3วิว้าวอ๋อถ้าถูกโจมตีนะถ้าถูกโจมตีคือง่ายๆคือถ้าเรากดเปิดโล่ด้วยสกิล E แล้วเราเปลี่ยนเป็นตัวอื่นแล้วตัวนั้นน่ะถูกโจมตีอ่ะคูลดาวสกิลโล่ของไอ้โทมัสเนี่ยจะลดลง3วินะแล้วก็ไอ้ครีมสันโอโยโรอีก็ลดเหมือนกันก็คือคูลดาวของเบิร์ดเนี่ยก็ลดเหมือนกันนะก็คือ C1 ทำให้เปิดโล่ได้ถี่ขึ้นนั่นเองใช่มั้ยC2 เพิ่มระยะเวลาของอันติ3วิซึ่งก็เยี่ยมเลยก็คือโล่รีเฟซได้นานขึ้นแปะไฟได้เยอะขึ้นอันนี้ก็บวกเลเวลสกิลปกติอันนี้หลังจากใช้เบิร์ดได้คืน15 energy นะครับก็เหมือนลดการใช้ energy รีชาร์จของเราแค่นั้นแล้วก็ C6 อันนี้ผมว่าเทพนะอันนี้คือเทพเลยก็คือตอนที่เราได้บาเรียเนี่ยเดเมจของปาร์ตี้เมมเบอร์ทุกคนนะย้ำว่าทุกคนนะnormal charge flanking attack ก็คือแบบโจมตีธรรมดาชาร์ตีหรือกระโดดตีเนี่ยเพิ่มขึ้น 15% นะครับอันนี้ก็คือแบบเป็นตัวบัฟเพื่อนที่แบบบัฟเพิ่มเข้าไปบัฟพิเศษเพิ่มเข้าไป 15% อันเนี้ยเป็นบัฟเดเมจด้วยโคตรดีเลยน่าสนใจมากเลยนะทีนี้สกิลนี้ใช้ energy เท่าไหร่ใช้80เท่ากับว่าโทมัสเนี่ยก็น่าจะต้องใช้ energy recharge พอสมควรในการที่จะกดเบิร์นให้ตลอดและโทมัสเนี่ยไม่เหมือนซิงชิลตรงที่ว่าเขาไม่มีดาบ sacrificial sword นะเพราะฉะนั้นผมเดาจริงๆไม่เดาหรอกจริงๆน่าใช่แหละว่าหอกที่ดีที่สุดของโทมัสเนี่ยก็คือหอกที่เกมให้มาเนี่ย Felonious Land นะหอกอันนี้เนี่ยเป็นหอกที่เหมาะกับตัวซัพพอร์ตหอกที่อยากได้ energy recharge ที่สุดแหละเนื่องจากว่ามันรีพลังงานดีมากคือคลิกฮิตเนี่ยถ้าขัด5เนี่ยโอ้โหรีได้ตลอดเพราะโอกาส 100% ได้ energy นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่มีหอก Felonious Land เนี่ยก็ใช้อะไรได้บ้างอะหอกคราฟอินาซูมะจริงๆหอกคราฟอินาซูมะก็อาจจะพอได้แต่ว่าสกิล E ของโทมัสมันไม่ได้คูลดาวน์เร็วขนาดนั้นนะอาจจะใช้หอกคราฟไม่ได้คุ้มมากนะครับว่าอันนี้คุ้มสุดแล้วอันนี้คุ้มสุดแล้วหรืออีกอันนึงก็คือหอก HP ใช่หอกอันนี้หอกจงหลีเนี่ยก็ใช้ได้นะแต่ถ้าเป็นหอกนี้เนี่ยอาจจะนะอาจจะต้องใส่นาฬิกา energy recharge เพื่อให้เบิร์ดมันรีทันนะเพราะว่านั่นแหละมันจะอารมณ์เดียวกับซิงชิลเป๊ะเลยเพราะว่าซิงชิลมันแบบใช้พลังงาน80เหมือนกันไอเนี่ยตัวเบิร์ดมันน่ะแล้วซิงชิลเนี่ยมันมีกลุ่มดาวที่ให้พลังงานคืนคือ C6 เนี่ยให้พลังงานคืนนิดหน่อยเทียบกับซิงชิลเนี่ยโทมัสก็คือ C4 ถ้าโทมัส C4 เนี่ยก็อาจจะใช้ energy recharge ประมาณ160หรือ 180% น่ะถ้าเกิดตัวปล่อยออกมาตัวนี้ก็จะเทสได้ละเอียดขึ้นนะก็ประมาณนั้นเป็นตัวละครที่ดีมากแล้วก็การจัดทีมเนี่ยผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไปคู่กับฮูเต่าได้แน่นอนนะแล้วก็ตี้ละเหยเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเป็นเซียงหลิงซิงชิลกับโทมัสเนี่ยโทมัสเนี่ยมันจะไปแปะไฟป่วนซิงชิลทำให้ไม่รู้ว่าซิงชิลมันจะแปะน้ำทันให้เซียงหลิงติดระเหยทุ่งฮิตหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์ต้องเทสต่อไปแต่ว่าตี้ที่เล่นได้ 100% คือตี้น้ำแข็งโทมัสกันยูเนี่ยเทพแน่ๆเพราะว่าคือการยูเนี่ยอยากได้ตัวแปะไฟมานานแล้วเซียงหลิงเนี่ยก็เป็นตัวแปะไฟที่โอเคแต่ว่าปัญหาของเซียงหลิงคือต้องมีตัวอื่นช่วยรีพลังงานต้องมีเบนเน็ตอะไรเงี้ยและเซียงหลิงเนี่ยก็ไม่ได้รีพลังงานให้ตัวเองได้เก่งขนาดนั้นแต่อย่างการยูโทมัสเนี่ยเราสามารถบิ้วโทมัสเป็น energy recharge เพียวๆแล้วโทมัสเปิดโล่ได้แปะไฟได้แบบ 2-in-1 ถ้า
ทำให้กันยูสายยิงละลายเนี่ยผมว่าเนี่ยแหละคือแบบซัพพอร์ตสุดเทพเลยกับอีกตัวนึงคือฮูเต๋าอ่ะแต่ผมก็เข้าใจว่ามันมาตู้เดียวกันอยู่แล้วนะก็คงอวยอยู่แล้วคือโทมัสฮูเต๋าเนี่ยก็ดูดีเพราะฮูเต๋าอยากได้โล่แต่ไม่อยากได้ฮิวเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งตี้ทางเลือกนอกจากจงหลีคนที่ไม่มีจงหลีแต่ว่าอยากได้ฮูเต๋าเนี่ยก็สามารถเปิดโทมัสไปเล่นคู่ได้โดยที่ก็ต้องเทสอีกทีนึงว่ามันจะไปขัดการทำระเหยของฮูเต๋าหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าอาจจะไม่นะเพราะว่าซิงชิวมันแปะเร็วมากอยู่แล้วแปะไฟแล้วมันอยู่แล้วส่วนฮูเต๋ามันก็ช้าตีซึ่งแบบมันแบบไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะเทียบกับการแปะน้ำนะยังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีคนอยากได้ตัวละครตัวนี้เยอะเพราะว่าเท่าที่ผมรีวิวไอดีมาเนี่ยก็มีท่านผู้ชมนะที่เป็นผู้เล่นสายเปิดผู้ชายนะสายแบบหาสามีอะไรเงี้ยก็เยอะอยู่นะก็เยอะอยู่คือผมคิดว่าเนี่ยเป็นแบบ husbando material แบบชั้นยอดนะผมว่าดูดีที่สุดแล้วในเกมเนี่ยตอนนี้นะถ้าแบบจะเลือกใครมาเป็นสามีในชีวิตจริงผมว่าถ้าให้โหวตอ่ะผมว่าเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงสุดแล้วถ้าเราคิดตามคาแรคเตอร์นะนั่นแหละแต่สุดท้ายทั้งนี้นะความอันตรายของการเปิดโทมัสคือมันมีสิทธิ์หลุด5ดาวมานะเพราะฉะนั้นใครที่แบบมีการันตีอยู่แต่ไม่อยากได้ฮูเต๋าเนี่ยก็เสี่ยงนิดนึงนะเสี่ยงนิดนึงก็ระมัดระวังดีๆนะถ้าเกิดตัว5ดาวหลุดมาเนี่ยอาจจะเสียการันตีที่ท่านเก็บไว้ไปได้นะครับก็นี่แหละนะที่อยากพูดถึงโทมัสในคลิปนี้นะและนี่แหละเควสนี้มันเวลาจำกัดด้วยก็แบบวิ่งเล่นไปวิ่งเล่นมาไม่ได้เวลาหมดมันก็ตัดเราออกนะแต่ถ้าเราคุยใหม่เนี่ยมันก็จะเริ่มใหม่ได้ก็ถ้าใครอยากเทสโทมัสเนี่ยก็มาลองเล่นเควสนี้กันนะครับคุยเสร็จปุ๊บมันก็เริ่มเลยอ่ะนี่จะปิดคลิปทันทีต้องใช้โทมัสปิดก็ทุกคนคิดเห็นยังไงกับโทมัสเนี่ยก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะเป็นตัวละครตัวนึงที่ผมแบบเตรียมรอแล้วว่าเราจะลองเล่นในทีมไหนดีนะน่าสนใจสุดๆไปเลยก็วันนี้ลาก่อยเพลย์ก็ขอลาไปก่อนนะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเนี่ยน่าจะคลิปหน้าที่ไม่ใช่รีวิว ID เนี่ยน่าจะเป็นการรีวิวตู้ละตู้อาวุธกับตู้ตัวละครใหม่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่านอกจากฮูเต๋าและโทมัสเนี่ยจะมีใครมาอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายหล่อสุด